สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะตอนนี้ก็เดวินกำลังจะบินไปสิงคโปร์ไปกับเพื่อนนะคะก็มาลองดูกันว่าคลิปนี้วินจะวอล์กรอดไหมเปียกลงมาถึงปลายผมแล้วอะคิดว่าสิงโตตัวใหญ่กว่านี้จะไปไหนนะคือจะบอกว่าดีมากหิวข้าวมากเลยอะกินหมดภายใน2นาทีเราฟื้นตัวให้ไม่ได้เลยเหมือนลืมวิญญาณไว้ขาเท้าปวดแบบปวดสุดๆอะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้าแล้วแต่ก็คือยังหาเพื่อนไม่เจอก็คือหากันไม่เจอกันที่อยู่เทอร์มินอลเดียวกันเกตเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละชั้น อยู่กันคนละชั้น เป็นการตัดสินใจไปที่แบบรวดเร็วมากคือแบบคุยกับเพื่อนว่าเพื่อนแบบคิดจะไปไปไหมไปเอาไปก็ไปจองตั๋วเลยนะคะแล้วแบบวินอะเคยไปสิงคโปร์เมื่อสมัยแบบประถมมาคือไปกับโรงเรียนเลยอะแล้วแบบว่าตอนนั้นยูนิเวอร์แซลยังไม่สร้างวันนี้ก็จะได้ไปแล้วนะคะก็มารอดูกันว่าวอล์กนี้จะรอดไหมเพราะวินก็คือไม่เคยทำวอล์กแบบจริงจังเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจองมาดีหรือเปล่ายังไงก็รอดูนะคะนี่คือตาอันนี้นะคะที่ตาวิงขนาดที่ตาวิงขนาดนี่ที่ใช้ยี่ห้ออะไร Happy Sunday Happy Sunday นี่ตาใช้ของ Happy Sunday มานะคะคือแบบวิงมากน้ำตกว้าเป็นแบบมีฟู้ดฮอลล์ด้วยหิวข้าวมากไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวจะแวะกินข้าวกันก่อนนะคะเป็ดหรือไก่วะน่าดูหมึกสิไก่โอ้โหย่างกันอย่างนี้นะจ๊ะหิวมากหิวแบบตอนนี้จะกินกระเป๋าเดินทางได้แล้วอะแพ้แล้วอะชิมชาข้าวบาเล่ก่อนนะคะกลิ่นมันเหมือนชาจีนอะไม่ได้กินเป็นข้าวบาเล่เหมือนมันยังไม่เข้มเหมือนมันยังไม่เข้มชาหมูนะคะโอ้ระวังหยดแขนเอาหมูมาตลาดนัดแถวบ้านเลยอะแพงว่าเราฟื้นฟูให้ไปได้เฮ้ยมันเปื่อยดีอะขาหมูกรุงเทพแม่งไม่เปื่อยตอนนี้นะคะก็เดินตามหาโรงแรมอยู่เดี๋ยวคืนนี้เราจะพักที่ฮิลตันกันนะคะก็ไม่รู้สวยอยู่เหมือนกันมันดูแบบสบายตามากเลยอะดูดิท้องฟ้าเขาสวยเมืองมันสะอาดไงมันเลยแบบมองอะไรก็ดูสะอาดตาสบายแบบสบายตาไปหมดนะคะตอนนี้นะคะก็คือมาถ่ายรูปกันอยู่ดูนะคะ นี่ตึกฝั่งนี้นะที่แบบว่ามาถ่ายกันก็คือเป็นสีหน้าต่างเขาเป็นสีแบบนี้สิงโตตัวใหญ่กว่านี้อันนี้มาดูแล้วแบบว่าน้องตัวเล็กกว่าที่คิดเยอะแต่ว่าน่ารักดีนะแล้วคนเยอะมากตอนเนี้ยดูคนที่มายืนถ่ายตรงเมอร์ไลออนนะคะคือคนเยอะมากมากบัตรยูนิเวอร์แซลก็คือวินซื้อจากที่แอปคลุกมาแล้วนะคะมันเป็น1แถม1คือตอนนั้นไปเข้าคิวมาเรียบร้อยตอนนี้ก็เลยจะไม่ต้องเข้าแถวซื้อตั๋ววินก็เดี๋ยวต้องใช้โทรศัพท์สแกนตัวโค้ดที่ได้มาเนาะเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าถึงแล้วข้างใน Universal คือบอกว่าสร้างเสร็จแล้วจะมาใช่ป่ะคือเราอยากมามากแล้วปรากฏว่า10กว่าปีแล้วอีฉันเพิ่งได้มาถึงที่ Universal ที่แบบเคยพูดไว้ว่าแบบเฮ้ยจะมาทำเสร็จแล้วจะมานี่คือแบบนี่นะคะก็คือต้องไปเอาแผนที่มาเดินย้อนกลับมาประตูหน้าเพื่อจะเอาแผนที่เพราะใหญ่มากถ่ายหลายต่อถ่ายสามต่อ
สารของเชฟเจ้าหญิงฟาฟาเวโอเคไอตัวเขียวๆอ่ะเหรอใช่อ๋อ I'm the princess it's meใส่แว่นด้วยเดี๋ยวจะรอดูกันเมื่อกี้เข้าไปในปราสาทเช็คมาแล้วนะคะคือเหมือนเข้าไปแบบเยอะๆในโรงหนังแบบมีแว่น 3D ให้ใส่นะก็ผจญภัยของเช็คเล็กๆน้อยๆแต่เราไม่เคยดูเช็คก็เลยไม่รู้ว่ามันคือเนื้อเรื่องส่วนไหนหรือมันคือตอนแบบที่ไม่ได้มีอะไรในนั้นเลยอะไรแบบเนี้ยก็โอเคจัดว่าโอเคตอนนี้ก็กำลังเดินไปปราสาทพูดอินบูธนะคะอันนั้นคือไรรางรถไฟหรออยากเล่นจังเลยจะหลับแล้วอ่ะคือเข้าแถวฮูดอินบูธประมาณชั่วโมงกว่าเข้าไปเล่นน่าจะไม่ถึง2นาทีแต่ก็แบบก็โอเคมันเป็นเหมือนแบบรถไฟเหาะน้อยๆอ่ะก็แบบโอเคแหละตอนนี้ก็เราจะเดินเข้าน่าจะเป็นพวกช็อปนะคะซูวิเนียร์ช็อปเพราะว่าเราร้อนและในนี้เย็นมากอุ๊ยน่ารักดูจีน่ารักเอ้ยเขี้ยวกุดเขี้ยวกุดเขี้ยวกุดมีนอนวันนี้คือแบบร้อนแบบร้อนมากคือผมแบบเปียกแบบจนตอนเนี้ยเปียกลงมาถึงปลายผมแล้วอะเดินมาโซน The Lost World นะคะเอ้ยเนี่ย Water World อ๋ออันนี้ที่มันเล่นแล้วมันเปียกน้ำอะเปียกแบบเปียกทั้งตัวเลยอะนี่ Jurassic Park เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆว้าวทะเลของเราอยู่ตรงนี้นี่นะจ๊ะชอบมากดูจูราสสิกคือแบบรอตัวนี้เลยอันนี้อยู่ที่เครื่องเล่นจูราสสิกนะคะคาดว่าน่าจะเป็นแบบคล้ายๆแกรนแคนยอนที่ดีมเวิลด์หรือเปล่าก็รอดูกันว่าจะเปียกขนาดไหนมันก็น่าจะไม่เปียกมากป่ะโคสเตอร์ว่าเป็นแบบโอ้โหน่าสั่นแล้วเด้อโอ้ยเนี้ยก็คือต้องกลับมาเล่นบาร์แต่ว่าก็คือต้องรอก่อนนี่ทางเข้าของเจ้าสิ่งนี้แน่ๆใช่ป่ะวะเดากาแล็กติก้าปะบอกว่าเมื่อกี้ไปเล่นอันนี้มาแล้วนะคะคือสนุกมากแต่ว่ามันรู้สึกเหมือนแบบไอตอนทิ้งดิ่งฟลึบลงไปคือแบบเหมือนลืมวิญญาณไว้ตรงที่เมื่อกี้อะไรแบบนี้แต่อันนี้ไม่ได้เป็นแบบห้อยขานะห้อยขายังไม่ได้ไปเล่นเลยแต่เดี๋ยวขั้นด้วยอื่นก่อนคือตอนนี้เดินเซแล้วแล้วก็คือม้าหมุนมาดากัสการ์เอาจริงจ้าโอ้ยมันโยกขึ้นโยกลงเฮ้ยแต่ว่าม้าหมุนที่เนี่ยคือมันหมุนเร็วกว่าที่ไทยเยอะมากอะมันหมุนจนจะเป็นเครื่องเล่นแล้วอะ นี่คือเดินมาอีกโซนแล้วมันน่าจะเป็นโซนทรานส์ฟอร์เมอร์ที่เราจะมาแล้วนะไซไฟอะไปเจอแล้วทรานส์ฟอร์เมอร์ออปติมัสของน้องอยู่ไหนว้าวบีอยู่นู่นบีกำลังเข้าไปหาพี่บีแล้วนะจ๊ะแต่ว่าจริงๆเราชอบออปติมัสนะทำไมเราไม่เจอออปติมัสเราจะเจอออปติมัสข้างในปะโอ้ยแฟนมาแล้วโอ้ยนี่แหละเข้าอันนี้แล้วเล่นทานฟอร์เมอร์เสร็จแล้วคือจะบอกว่าดีมากคือเรียกว่าอะไรมันเรียกว่ามัมมี่เล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่ได้อัดคลิปไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาแบบให้เก็บของหมดเลยนะกระเป๋าโทรศัพท์อะไรเงี้ยคือใส่ล็อกเกอร์หมดเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยแต่แบบสนุกมากแบบทุกอย่างเลยอ่ะแบบยอมใจว่าคุ้มมากค่าตั๋ว
ั๋วเสียดายอะไร1แถม1แล้วด้วยนะค่าตั๋วนอกจากจะได้มา1แถม1แล้วยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่งคุ้มจริงกลับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะตอนนี้กลับจาก Universal มาก็4ทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวเอาของขึ้นไปเก็บคือเดิน2วันคือปวดเท้ามากคือฝ่าเท้าคือปวดแบบปวดสุดๆอ่ะเราก็อยากไปใช้หน้าเท้าเดี๋ยวดูสภาพตอนเอาของไปเก็บละกันเพราะเมื่อกี้ตอนนั่งรถไฟกลับจาก Universal อ่ะพี่แอบหลับไปแป๊บนึงเกือบเลยป่ะวันนี้นะคะก็คือมาใช้หน้าเท้านี่เอขึ้นมาจากใต้ดินนะคะเอ้ยดูกล้องหลังดีกว่าสวยเนาะตอนแรกอ่ะก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันจะฟิลเยาวราชหวานแต่ว่าเอาจริงไม่เหมือนเดิมร้อนเหมือนเดินไทยกลางบ่ายเหมือนกันอย่างนี้เลยอ่ะคือแบบโอ้โหขนาดใส่หมวกใส่เสื้อแขนกุดใส่เกงขาสั้นยังแบบเพี้ยเหงื่อไหลตามขาอย่างนี้เลยอ่ะฟู้ดเซ็นเตอร์อันนี้คือที่เราจะมากินข้าวมันไก่กันหรอมาดูเร็วนี่อันนี้นะคะคือร้านข้าวมันไก่เทียนที่คนไทยเขาแบบแห่กันมากินแล้วก็แบบมีคนแนะนำมาเยอะมากก็คือคิวยาวไปนู่นโอ้สุดซอยเลยจ้าไก่คือไก่12ดอนข้าว80เซนอันนี้จำราคาไม่ได้อ่ะอร่อยหมดอย่างรวดเร็วนะคะภายในไม่ถึง5นาทีคือแบบหมดเกลี้ยงหมดแบบหมดเลยจะบอกว่าข้าวมันไก่อร่อยมากเลยอ่ะถ้าแบบอยากกินอีกก็คือยังไงต้องนั่งเครื่องมาอันนี้คือกินข้าวมันไก่เทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วกินอิ่มแล้วนะคะกำลังจะออกจากศูนย์อาหารจะบอกว่าเทียนคือคิวยาวใช่ป่ะแต่แบบว่ามันไม่ได้นานแต่ขนาดไม่นานอ่ะแบบประมาณ5นาทีอะไรเงี้ยก็คือกินหมดภายใน2นาทีได้อ่ะคือแบบกินหมดเร็วกว่าเวลาที่ไปเข้าคิวซื้อมาเออคือมันนะมันคือมันหิวแต่มันก็ไม่เหมือนของไทยนะไก่มันดูแบบฉ่ำๆเออของไทยมันดูเหมือนเป็นไก่ต้มธรรมดาตอนนี้นะคะคือจะมากินติ่มซำกันอย่าง1ดอนแต่มันก็ไม่เชิงทุกอย่าง1ดอนนะมันเหมือนแบบราคาถูกมากเดี๋ยวพาไปดูคือมันแบบเนี่ย5ชิ้น1ดอนก็คือ22บาทแคบเบอร์โลนบ้านเราเท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้แต่แบบแม่ชอบกินนะแล้วนะคะกำลังเดินดูว่าแบบในดิวตี้ฟรีมีอะไรให้ซื้อบ้างตอนนี้ก็คือในกระเป๋าอ่ะมีแต่ของกินช็อกโกแลตขนมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการหัดวอล์กที่ไม่รู้ว่ารู้เรื่องหรือเปล่าเพราะบางทีเราแบบจะเป็นคนที่ถ่ายแต่รูปคือวินชอบถ่ายรูปนะคะยังไงก็ฝากติดตาม IG ถ่ายรูปวินหน่อยนะขึ้นหน่อยเร็วขึ้นหน่อยขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาดูกันยังไงก็หวังว่ามันจะออกมาโอเคแล้วก็ถ้ามันโอเคกระแสตอบรับดีหรืออะไรก็ตามวินก็จะถ่ายร็อกถัดๆไปให้ดูกันอีกนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบาย